คุณผู้ชมครับนี่คือเบรกสุดท้ายของเสรีดราม่าครับว่าด้วยการเรื่องตอบจดหมายแล้วก็ข้อความจาก4642200นะครับขออนุญาตหนึ่งฉบับครับจากคุณวัชราพรพรวงประเสริฐจากนนทบุรีเขาบอกอี้ครับอาจารย์ไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลหนึ่งค่ะเขาดันแจกนมผงสําหรับเด็กและคลอดให้แม่เด็กตัวเองรับไม่ได้เพราะตั้งใจให้นมแม่เองสงสัยว่าทําไมทําแบบนี้มันขัดกับการมันขัดกับการรณรงค์ให้นมแม่ไม่ใช่เหรอคะอาจารย์คะใช่ค่ะ นี่คือการทํางานแบบไม่บูรณาการของข้าราชการไทยนะคะเหมือนอย่างวันวาเลนไทน์กระทรวงวัฒนธรรมก็บอกอย่าเสียตัวนะกระทรวงสาธารณสุขก็แจกทุ่งยาใหม่เนี่ยมันก็คือขัดแย้งกันนะครับหรือว่าเราอะไรล่ะกรมควบคุมวลพิพยามรณรง์การแยกขยะครับแต่โดยงานราชการของเราไม่ได้มีถังแฝดมีถังเดียวยังไงเคนก็แยกไม่ได้มันก็แยกไม่ได้เพราะมีถังเดียวชาวบ้านก็เขาแยกโดยการเอา ขวดเอาไว้นอกถังก็โดนด่ากว่าทิ้งขยะไม่ลงถังก็นี่ไงมันไม่บูรณาการไงหรือในขณะที่เรารณรงค์ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่แต่ปรากฏว่ายังมีโรงพยาบาลรับเป็นที่แจกตัวอย่างของนักธุรกิจซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเนาะหรือว่าถ้ามองในงแง่ดีเขาจะให้เผื่อไว้หรือเปล่าไม่เลยไม่ให้เลยนะจายนเนาะถ้าจะแจกต้องแจกคนที่มีปัญหาจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างชัดเจนที่หมอเองจะแนะนําว่าคุณให้นมลูกไม่ได้อ แต่ถ้าเจอแจกดะอย่างเงี้ยนี่ก็คือเรื่องของการทุการทําธุรกิจก็ต้องบอกว่าอาจารย์ก็ไม่เห็นด้วยครับนะครับก็ควรจะแจกคนที่มีหาจริงๆแล้วก็เป็นปัญหาเรื่องของการบูรณาการที่จะทําด้วยกันอย่างที่อารยกกอย่งคือกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยต้องทํางานให้สอดคล้องกันไม่ใช่ประชาชนมันสับสนเด็กนี่สับสนตกลงฉันจะไม่เสียตัวดีหรือเสียตัวในเช่นถุงยางก็่านมีถุงยางแล้วเนอะก็ลองดูกันลองดูอมาข้อความดีกว่าลูกที่เป็นเกย์ทำไม อ้อนลูกเสียจทำไมลูกที่เป็นเกย์ทำไมครับผู้ชมเกย์เดียวอะไรเนี่ยเดี๋ยวยามแก่จะอยู่ยังไงกับนิยามห้ามเจ็บห้ามจนอ๋อกลัวว่าอยู่คนเดียวอ่ะตอนแก่จะอยู่ยังไงก็เข้าบ้านชราไปเนาะอาจารย์บอกเสมอว่าก็ดูแลรู้ว่าต้องอยู่คนเดียวก็เก็บเงินเก็บทองเก็บเงินเก็บทองแล้วก็ไปจ่ายเงินบ้านชราเขาว่าขอเข้าอยู่เนาะคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลใจแล้วกันออะข้อความต่อไปข้อความต่อไปเลยครับ เสื้อผ้าครึ่งตัวเดี๋ยวนะเสื้อผ้าก็แบบครึ่งตัวน่าจะเป็นเรื่องการแต่งตัวยิ่งเด็ดไอดอลเดี๋ยวนี้ก็แต่งตัวกันแปลกๆแน่เลยใช่ไหมข้อความประมาณนี้อ๋อพี่เคยพูดหลายครั้งแล้วเขาบอกว่าคําว่าไอดอลอย่ามาใช้กับคนที่ทําตัวเลวใช่พาไอดอลแปว่าแบบอย่างที่ดีถ้าถ้าคุณผู้ชมที่ส่งข้อความมาเนี่ยดูเราเสมออาจารย์จะบอกเสมอว่าไอ้คำว่าเน็ตไอดอลที่คนใช้กันอยู่ปัจจุบันอะไม่ใช่เรื่องจริงเพราะเราไปเอา จำนวนคนติดตามเราไม่ได้เอาคุณภาพของคนที่เราเรียกว่าเด็ตไอดอลคนที่เป็นเด็ดไอดอลคนที่เป็นไอดอลของคนอื่นได้คือต้องทําความดีจนเป็นแบบอย่างไม่ใช่แต่งตัวโป๊แหละอะอย่างอ้ําพัชราภานี่พี่ให้เขาเป็นเด็ดใช่ <Idol. S 1> เอาเรื่องรักสุนนะัขเขาก็น่ารักเ,เขาเป็นเด็กดีเขาเป็นคนดี เพราะงั้นการที่คนฟอลโล่เขาจะได้เรียนรู้แต่เรื่องดีๆจากเขา<ส>ไม่มีเรื่องเสียหายส่งเขาเป็น, Idol. นเ,เน็ตไอดอลอะไรอย่างเงี้ยเป็นไอดอลได้นะก็บอกลูกบอกหลานบอกตัวเองและกันหลายคนเขียนเข้ามาก็เห็นกดไลค์ดี <c oughs> คนดีดีเนี่ยเอาข้ความต่อไปคุณผู้ชมมาเป็นเกย์ไปบริจาคเลือดแต่ทางโรงพยาบาลไม่รับทางทั้งที่เราไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงครับเขาถือเป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นกลุ่มเสี่ยงก็บริจาคเลือดไม่ได้เพราะชัดมากเดินไปเขาก็ไม่รับซึ่งตอนแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าทําไมไม่โอกาสแต่พอคุณหมอเนี่ย อธิบายดีเราก็โอเคเราเข้าใจเขาบอกว่าคือยอมรับเถอะเราเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้น,นเขาไม่ให้บริจาคก,ก็ไม่ต้องบริจาคไปทาความดีอย่างอื่นวันนั้นก็บริจาคเงินแทนไปเออนาะ,นะอ่ะเชิญข้อความต่อไปครับอาจารย์พูดเข้าใจเลยครับปกติตอาจารย์เสรีพูดเข้าใจทุกเรื่องอยู่แล้วเข้าใจดรามา่าเพื่อไม่ดรามา่าขอบคุณครับนี่ขอบคุณาชายหลายคนบอกว่าเสรีดราม่ามา,มาสร้างเรื่องดรามา่าหรือเปล่าเปล่าเลยเราให้บทเรียนให้ข้อคิดชายในดรามา่านั้นเราได้รู้เรื่องอะไรและทําเรื่องอะไรในอนาคตเนาะ อามาข้อความมาสมัยนี้คนไปทําบุญที่วัดเยอะมากครับแค่นี้คงจะพูดเรื่องเหมือนกับเงินทองในวัดอาจารย์ mm hmm. มันเกิดขึ้น ยังไงดีฮะเรื่องก็จริงๆแล้วสมบัติของวัดหรือสมบัติส่วนตัวของพระก็ต้องคิดกันด้วยต้องแยกกันดูเนาะลองดูครับก็ไม่ไม่ได้อยากให้คนเลิกทําบุญอาจารย์บอกเสมอว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระธรรมพระธรรมกับพระพุทธเนี่ยเคารพพระสงฆ์ให้ดูด้วยออพระสงฆ<า>์ก็ระวังหน่อยกันแล้วกันเนาะ,<ล>ะ <ๆ S 1> สืบเนื่องจากคําถามก่อนหน้านี้เรื่องเสื้อผ้าเด็กสมัยนี้ถ้าอย่างนั้นทําไมครับเสื้อผ้าที่โชว์เนื้อหนังเนี่ยจะเอาไว้สําหรับใครใส่แล้วกันไหน ถ้าไม่ใช้ในชีวิตประจําวันอยากทราบจริงๆเขาบอกไม่ต้องใช้มากไม่ม่อยากใส่ก็ใส่ไปออยากใส่ก็ใส่ไปแต่ให้รู้ได้ว่าคนที่มองนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคิดไปเหมือนกันนะคะคือพูดอย่างนี้เหมือนแค่ว่าเราไปกีดกันเขาเราจะมีเสื้อจะใส่ตอนไหนดีก็อยากจะใส่ตอนไหนก็ใส่เถอะคะนะคะ ตามสบายค่ะเอาจริงๆเอาดีนว่าเดียวกันเมื่อคนเขาเห็นแล้วก็จะตีความไปอย่างงู้นอย่างนี้ก็ไปว่าเขาไม่ได้นะเนาะแล้วอาจารย์ผู้เสมอนะแต่งตัวโป๊มากเขาถามว่าพ่อแม่ไม่ว่าหรือไงก็จะเสียชื่อพ่อแม่เธอด้วยก็เป็นสิทธิ์ของคนคิดเนาะคุณก็มีสิทธิ์ใส่ใช่ที่พูดไม่ได้ห้ามแต่บอกให้รู้บอกให้รู้ว่าคนอื่นเขาคิดยังไงนะตามนี้ข้อความต่อไปครับผู้ชมข้อความวันนี้เป็นวันภาษาแม่แห่งชาติเออขออาจารย์ช่วยบอกสื่อเช่น ดีเบตแม่ผมถามคืออะไรอ๋อ,อ,อการใช้คำทับศัพท์อย่างงี้อาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยการใช้คำทับศัพท์เนี่ยนะคะเราควรจะใช้กรณีที่ภาษาไทยยังไม่มีเกิดขึ้นหรือภาษาไทยบัญญัติแล้วฟังไม่รู้เรื่องอะนะคะมีสองกรณีครับอย่างเช่นคำว่าดีเบตเนี่ยเรามีแล้วว่าโตวาทีาทก็ไม่ควรจะใช้คำคำนั้นนะคะดีเบตแต่คำบางคำ ไม่มีภาษาไทยจริงๆก็จําเป็นที่จะต้องใช้ทับศัพท์ไปแต่คําบางคํามีแต่ว่าพอพูดแล้วคนไม่รู้เรื่องอนะคะอย่างเช่น,น,นวันนี้เราจะพูดถึงกระสวนแห่งอาเวกที่เกิดจาก การทำสังคมประกิจทั้งลักษณะที่เป็นรูปภายในและอารูป์ภยในอาจารย์ครับแปลอลไไปทุกคนเดี๋ยวอาจารย์พูดอะไรกระสวนแห่งอารมณ์ก็คือ pattern of emotion ร oh. ูปแบบแห่งอารมณ์กระสวนแห่งอารมณ์แล้วมีอะไรนะสองครับซึ่งจากสังคมประกิจก็คือการขัดเกลาเลี้ยงดู socialization ซึ่งมีทั้งในลักษณะที่เป็นรูปเป็นอรูปธรรมและอรูปธรรมนะคะก็คือเป็น formal และ informal บางทีมันอาจจะแปลแล้วก็คนก็ฟังไม่ถึงแต่พูดอันนี้ออกไปเลยยังเข้าใจง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีศัพท์บัญญัติก็น่ากลัวคือศัพท์บัญญัติอย่างเช่นคําว่าทัศนาจรนี่สุดยอดแหละไซสีอิงเนี่ยนะทำให้เข้าใจได้เลยเข้าใจได้เลยแต่บางคานี่พอมาเฮ้ยอะไรเนี่ยแต่ต้องยอมรับนะต้องแปลแขกเป็นไทยนะภาษามันมีวิวัฒนาการเนื้อจา์มันต้องมันต้องพัฒนาไปเรื่อยๆส่วนคำบางคำเนี่ยถึงแม้จะภาษาไทยมีแต่พอเอามาใช้แล้วเนี่ย มันคุ้นกันจนกระทั่งยอมรับได้มันก็เป็นวิวัฒนาการของภาษาอาะอ,อ่ะก็ตามนี้แหละครับแม้ว่าจะเป็นวันภาษาแม่แห่งชาติอะไรก็ตาม<อ>แต่ว่ามันก็มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับอ่าลองข้อความต่อไปไม่มีงานทําถึงให้เช่าหมาเมตตาอยู่ที่ไหนอ๋อไม่ใช่เ<า>ขาไม่มีงานทําหรอกนะนเพียงแต่เขาคิดว่าคงจะมีคนบางคนที่ยังไม่กล้าเลี้ยงหมาจริงจัง แต่อยากทดลองดูว่าตัวเองจะชอบหมาและจะเลี้ยงหมาได้ไหมอย่างนี้ถือว่าเป็นการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจไหมกันเป็นการมองหาโอกาสทางธุรกิจแต่มันขาดเรื่องของคุณธรรมเนาะสำคัญเพราะว่าถ้าเราจะทําธุรกิจอะไรเนี่ยเราควรจะรู้ว่าธุรกิจเรามีผลกระทบกับอะไรบ้างซึ่งกรณีนี้เป็นสัตว์ที่ไม่อาจจะเอ่ยปากได้เนา<อ>ะอย่างถ้าเป็นคนอยากจะพูดว่าฉันไม่ใช่ของนะเธอโยนฉันไปโยนฉันมา,<อ>าทะนี้หมามันพูดไม่ได้แต่ถ้าเราจะทำจริงเราควรจะเรียนรู้จิวิยาของหมาจากสัตวแพทย์เขาก่อนแล้วค่อยทำ อาจารย์นะฮะ,าาฮะมีคนส่งข้อความมาและทีมงานไม่ยอมขึ้นข้อความครับบอกว่าหิวหิวก็ไปหาอะไรก <laughs> ินไปที่ส่งข้อความ,มาจริงจริงในหูบอกส่งข้อความมาว่าหิวเฉยๆอาจารย์จะตอบไงดีฮะก <laughs> <ะ>็นี่คือสิ่งที่พี่เรียกว่าสายลมแสงแดดและสองเรานะคะเวลาพี่เช็ค Facebook นี่พี่กลัวมากครับ <c oughs> อาจารย์ง่วงแล้วนะนอนกันแล้ววันนี้หิวจังเลยวันนี้ทํางานหนักมากเลยนเนี่ยอาจารย์สมาจงจริงหิวยดียว ก็คือเราจะเพจโพสอะไรในเฟซบุ๊กให้เป็นประโยชน์กับคนที่เข้ามาอ่านได้ไหมด้วยเนาะไม่รู้ไม่รู้จะตอบอยังไงอ่ะคุณผู้ชมเนาะให้ประโยชน์หน่อยอีกข้อความหนึ่งมาเชิญครับรับชมตลอดชอบรายการอาจารย์มากยังไงนะครับได้สาระและสนุกดีอะไรความสนุก,บกับขอบคุณครับอาจารย์ก็ตั้งใจทํามาค่ำคืนเหนื่อย,น,ยนะอุตส่าห์มาพูดให้เราฟัง<ม>อ่ะมามีข้อความยังไยพ่อแม่สมัยนี้เขารักและเกรงใจลูกที่ตัวเองได้ส่งไปเรียนต่างประเทศ เขาไม่กล้าว่าลูกของเขาค่ะก็เลยจำนนต่อความชั่วของลูกนี่ไงอาจารย์พูดเสมอว่าพ่อแม่ที่ไม่เคยตําหนิลูกเลยเนี่ยอย่าจำนนกับความชั่วของลูกนะคะไม่งั้นคุณจะกลายเป็นพ่อแม่หลังแกลูกใช่เนาะอ่ะ อาจย์เหนื่อยแล้วไม่ใช่เหนื่อยหรอาเขาหมดเวลาต้องบอกนะครับหลายคนมาดูตอนที่รีรันบ้างหรือดูตอนที่ทายๆรายการบ้างรายการเสรีดราม่าของเรานะครับออกอากาศทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา20นาฬิกาตรงนะครับทางช่องซูเปอร์บันเทิงนะครับ True 70แล้วก็48หรือใครที่ชมวันนี้อยู่แล้วก็อยากดูตั้งแต่ต้นจนจบใหม่นะครับเราก็รีรันให้ดูนะครับทางเฟซบุ o กเสรีดราม่านะครับวันนี้ขอบคุณดอกไม้สวยๆจากเมลโรสครับเชนเดอเลสวยๆจากโคมโปรอาจารย์มีข้อความส่งท้ายค่ำคืนนี้ครับเชิญอาาจรย์เสรีครับ คิดก่อนพูดคิดก่อนทำนะคะเพราะถ้าเกิดเราทำไปแล้วแต่ไม่คิดอาจจะเสียใจภายหลังเราพูดอะไรไปแล้วโดยไม่คิดอย่าลืมว่าคำพูดเหมือนดังศาสตร์น้ำเอากลับคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นรอบคอบสักหน่อยคะ่ะก่อนจะทำอะไรก่อนที่จะพูดอะไรเพื่อที่เราจะได้ไม่ได้ผิดพลาดนะคะบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดแล้วแก้ไขาย,ยากจริงๆคะ่ะสาหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ